เอาแนะนำตัวกันหน่อยสวัสดีครับผมหงเชื่อมเงาะบางกะปิฮะดังนิดนึงหงเชื่อมเงาะบางกะปิครับวันนี้พี่กัดเท่าไหร่119ปอนด์เป็นไงเหยียบตัวช่างก็พอดีเป๊ะพอดีเป๊ะรถที่แล้วชกรถเท่าไหร่118อันไหนดีกว่า118กับ119เนี่ยก็ดีทั้งคู่เหมือนกันอย่างนี้ไม่ต้องคุมเลยคุมมาจากค่ายเรียบร้อยสัก 3-4 โลได้มั้ยใช่ฮะเราซ้อมอยู่กับพี่สอนสมัยครับผมลูกพี่นะนี่หลังรถนี่ซ้อมมากี่วันก็3อาทิตย์ได้ร่างกายวันร่างกายรอบนี้กับรอบที่แล้วอันไหนดีกว่ารอบนี้รอบนี้น่าจะแรงดีกว่านะรอบที่แล้วไม่ค่อยแรงไม่ดีเลยใช่ใจแผ่วเหมือนน้ำมันจะหมดอ่ะนะเราพื้นแผ่เป็นมวยไงก็เป็นมวยเข่ามวยเข่าเขาก็เข่าครับก็เช้าถ่ายรูปในเสียเปียกก็หลายเซนนะใช่รอบที่แล้วเราเจอยาวกว่านี้หรือเจอเท่าๆกันไหมรอบที่แล้วเนี่ยเล็กกว่าเล็กกว่าใช่วันนี้เจอยาวครับเคยชกเคยเจอยาวอย่างนี้ไม่เคยต้องทำไงยาวนี้ต้องทำไงมีวิธีไหมก็ทีเตะถ้าล็อกขึ้นได้ก็โอเคใช่ถ้าล็อกไม่ได้นี่ก็ตัวใครตัวมันฮะแล้วก่อนนั้นแล้วก่อนนั้นไอ้ไฟเป็นไงผลงานเราแพ้นอกแพ้นก2ไฟหลังนี่ไม่อยากจดจำเลยนะก่อนแล้วว่าไฟก่อนนั้นชนะมาเวทที่ดีที่สุดคือ118 119หรือได้ทั้ง2อย่างได้ทั้ง2อย่างสบายสบายนะครับพอเช้ามาเกินไม่เท่าไหร่พอดีมาพอดีเป๊ะเป๊ะนะลูกหลานจากจังหวัดชลบุรีครับเดี๋ยวน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่อีกทีดิน้ำหนักไปปล่อย57ฮะ57หรือ58 57 57อ่ะฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยวันนี้ต้องเกิดแล้วฝาก FC ของเชียร์ทุกคนด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเอ้ยตุ้งติ้งมันโดนแน่โอเคขอบ้านน้องชายทุกทีตุ้งติ้งแนะนำตัวนะน้องชายสวัสดีครับอาบาเจ้เพชรสีเมืองครับวันนี้เจอกับห่วงเชื่อมนะครับพี่กัดเท่าไหร่วันนี้119ครับเป็นไงเหยียบตัวช่างเมื่อกี้ก็จุดเกิน1.8ครับ119เราเคยชกไหมก็เคยชกอยู่ครับแต่ว่าชอบไหม119นี่มันใหญ่ไปหรือมันเล็กลงก็ได้อยู่ครับได้อยู่นะชกเมื่อกี้ไฟ119นี่อะไฟเดียวไฟเดียวนะซ้อมอยู่ไปสี่มือนะครับกูปังกูซ้อมเพียบครับสูงยาวๆเฮอร์คิวลิสวันนี้ใครมาไฟวิทยาครับซ้อมมากี่วันเอา3-4อาทิตย์ได้นี่ขึ้นมากี่วันแล้วเนี่ยขึ้นมาประมาณ4-5วันแล้วอ๋อมาทำร่างกายไปทำร่างกายที่ไหนค่ายไหนอ่ะก็วิ่งอยู่ครับอ๋อโรงแรมนะพื้นเพเราเป็นมวยเขาครับมวยเขาห่วงเชื่อมนี่ก็น่าจะเขาได้มั้งครับแต่เราก็น่ายาวเหลือเกินนะยาวกว่าเขาหลายเซนนะครับความยาววันนี้มีประโยชน์ครับผมเชื่อมีอะไรมั้งคิดว่าก็คออะไรพวกเนี้ยตุ้งติ้งแต่เขาก็สู้สุดใจนะครับถ้าร่างกายเราดีวันนี้จะสู้เขาสนุกแน่เราสูงเท่าไหร่175ได้ปล่อยๆครับปล่อย56ครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว17ครับ3ไฟหลังของเราเป็นไงบ้างเอาไฟล่าสุดก่อนเป็นไงเป๊ะกันแน่ครับที่ระดับเลยครับแพ้ใครวันนั้นเป๊ะขวัญใจครับ100เท่าไหร่วันนั้น118ครับโอ้118เลยวันนั้นขึ้นไปใหญ่เลยครับว่าไงแพ้ยังไงไหนลองเล่าให้มันหมดแรงหรือว่ามันโดนบิดหรือว่ายังไงก็เขาประสบการณ์เยอะกว่าอ๋อเราแพ้ประสบการณ์เขาแล้วหลังจากนั้นอีก2ไฟเป็นไงชนะไหมก็ชนะเขี้ยวพยัคฆ์ครับที่ลังติดแล้วก็อีกทีนึงอ่ะแพ้เอาไม่เป็นไร3ไฟคือแพ้2ชนะ1วันนี้กลับมาเจอหงเครื่องถือว่าคู่ขี้สูสีนะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากอาวุธมวยพอๆกันอ่ะเราลูกหลานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเอาคว้าแข่งครับเชียร์หน่อยวันนี้เอาคว้าไปน้องเจ้านครศรีธรรมราชเจอไปยังใจด้วยครับผมเต็มทีครับโอเคเข้ามาน้องชายโชคดีครับผมครับ